8ศึกษาการทดลองต่อไปนี้นำถ่านแก๊สหรือวงเล็บว่าแคลเซียมคาร์ไบด์นะขนาดนิ้วหัวแม่มือใส่ลงไปในแก้วที่มีน้ำอยู่เล็กน้อยปิดปากแก้วไว้สักครู่แล้วจุดไม้ขีดไฟจ่อที่ปากแก้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะสังเกตได้คือข้อใด 1. มีฟองอากาศเกิดขึ้นข้อ 2. ไฟที่ไม้ขีดไฟจะดับข้อ 3. ไฟลุกติดขึ้นที่ปากแก้วข้อ 4. น้ำในแก้วจะขุ่นขาวอ่ะทีนี้ค่อยๆไล่ดูก่อนว่าสารที่เราเรียกว่าถ่านแก๊สเนี่ยหรือชื่อของมันคือแคลเซียมคาร์ไบด์เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมีใครรู้บ้างว่าคุณสมบัติของถ่านแก๊สหรือแคลเซียมคาร์ไบด์คืออะไรน้องต้องรู้ก่อนนะว่าถ้านำแคลเซียมคาร์ไบด์เดี๋ยวนะเขียนอย่างนี้ดีกว่าแคลเซียมคาร์ไบด์มาทำปฏิกิริยากับน้ำมาบวกด้วยน้ำจะเกิดก๊าซชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าก๊าซอะไรเอ่ยเฮ้ยไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ออกซิเจนไม่ใช่ไนโตรเจนก๊าซนี้ชื่อแปลกนิดนึงน้องอาจจะไม่เคยได้ยินเกิดเป็นแก๊สที่ชื่อว่าอะเซทิลีนน้องบางคนอาจจะงงนะพยายามจำไว้นะเป็นความรู้ใหม่ก็ได้ถ้าเรานำแคลเซียมคาร์ไบด์บวกกับน้ำจะได้แก๊สชนิดหนึ่งชื่อว่าแก๊สอะเซทิลีนซึ่งแก๊สอะเซทิลีนเนี่ยถามว่ามีคุณสมบัติยังไงคุณสมบัติที่เด่นของมันเลยเนี่ยคือมีคุณสมบัติคือติดไฟได้เพราะฉะนั้นถ้าน้องทำข้อนี้ปุ๊บอ่ะน้องเอาไม้ขีดไฟไปจ่อที่ปากแก้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าก๊าซมันติดไฟสมมติพี่เอาไม้ขีดไฟที่มีไฟมาจ่ออยู่อย่างนี้ปรากฏว่าพอเปิดฝาปุ๊บโอ้โหก๊าซที่ติดไฟพุ่งโพยขึ้นมาไฟก็ต้องลุกพรึบเลยถูกป่ะที่ปากแก้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำไฟไปจ่อปุ๊บแล้วเราเปิดฝาแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีไฟลุกติดที่ปากแก้วนั่นเองส่วนถ้าถามว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างก๊าซออกซิเจนไนโตรเจนส่วนไม้ขีดไฟจะดับไม้ขีดไฟจะดับเมื่อได้รับก๊าซในออกซิเจนถูกเอ้ยขอโทษทีค่ะเมื่อได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือพวกไนโตรไฮโดรเจนถูกปะดับเมื่อได้รับก๊าซไฮโดรเจนซึ่งอันนี้ไม่ถูกส่วนน้ำในแก้วจะขุ่นขาวนี่ไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นน้องต้องจำให้ได้ว่าถ้าแคลเซียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้สารออกมาคืออะเซทิลีนซึ่งติดไฟได้เพิ่มเติมความรู้นิดนึงพี่ถามว่าพวกก๊าซพวกนี้น้องจะเห็นใช้ในพวกไหนเมื่อก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเยอะๆขนาดนี้พวกแม่ค้าที่ขายของเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะเอาถ่านแก๊สหรือแคลเซียมคาร์ไบด์ตัวนี้ไปใส่ในน้ำแล้วมันก็จะมีไฟลุกโชนขึ้นมาคล้ายๆตะเกียงเลยแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้นะเลยต้องตอบข้อ3นะไฟลุกโชนที่ปากแก้วเป็นผลจากแก๊สอะเซทิลีนนั่นเองที่มาดูข้อต่อไปเป็นข้อเชื่อมต่อกับข้อตะกี้นะข้อ9ถามว่าการทดลองในข้อ8เนี่ยเป็นการทดลองเรื่องอะไรข้อ1การเกิดก๊าซออกซิเจนข้อ2การเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ3การเกิดก๊าซแอลกอฮอล์ข้อ4ข้อ3การเกิดแอลกอฮอล์เฉยนะไม่มีก๊าซข้อ4การเกิดแก๊สอะเซทิลีนตะกี้พี่เฉลยไปหมดแล้วถูกไหมว่าถ่านแก๊สหรือแคลเซียมคาร์ไบด์ของเราเนี่ยถ้าทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะได้ก๊าซชนิดหนึ่งซึ่งติดไฟใช้เวลาเป็นแทนตะเกียงเวลามืดๆถูกไหมซึ่งแก๊สตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นแก๊สอะเซทิลีนนั่นเองไม่ใช่ก๊าซออกซิเจนไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไม่ได้เกิดแอลกอฮอล์ด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาเป็นการทำการทดลองก็เพื่อดูว่ามันอะเกิดก๊าซอะเซทิลีนหรือเปล่าเพราะถ้ามีก๊าซอะเซทิลีนแปลว่าไม้ขีดไฟก็จะควันก็ไฟก็จะเพิ่มขึ้นมาถูกปะแต่ถ้าไม่มีก๊าซอะเซทิลีนควันไฟก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองฉันข้อนี้ต้องตอบข้อ4นะถ้านำแคลเซียมคาร์ไบด์บวกกับน้ำกลายเป็นอะเซทิลีนติดไฟนั่นเองนะคะ